การอินทิเกรตการอินทิเกรตหลักๆที่เราจะเล่นก็คือ u กำลัง n du ของวันนี้เป็นสูตรเดิมในม.ปลายแต่จะประยุกต์ให้มันยากขึ้นอินทิเกรต u กำลัง n การอินทิเกรตให้ความสำคัญตัวนี้เป็นหลักการอินทิเกรตให้ความสำคัญตัวนี้เป็นหลักคือตัวที่อยู่หลังดิฟตัวที่อยู่หลังดิฟจะต้องเหมือนกับตัวที่ถูกยกกำลังนะเราจะต้องสร้างตัวนี้ให้เหมือนกับตัวนี้ให้ได้สร้างตัวนี้ถ้าสร้างได้แล้วจะเปลี่ยนเป็น u กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1บวก c บวก c นะครับตัวนี้คือความรู้เดิมในม.ปลายแต่เราจะลองเล่นโจทย์ให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นอย่างเช่นการที่เราจะสร้าง u นั้นเทคนิคการสร้างตัวเลขหลังดิฟนะครับก็คือการเติมตัวเลขเข้าไปข้างหลังดิฟด้วยตัวค่าคงที่ใดๆเนี่ยตัวเลขคงที่เนี่ยมันจะเติมได้เลยค่าของมันจะเท่าเดิมค่าของมันจะเท่าเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจะเติมตัวเลขนะครับจากมันมี dx เราต้องการเติมตัวเลขเข้าไปคูณ x เราต้องการเติมตัวเลขเข้าไปคูณ x เราเติมเข้าไปต้องตัดออกนะครับค่าจะเท่าเดิมเติมได้ตัดออกแต่ถ้ามันมี x เล็กๆอยู่ตรงเนี้ย x กำลัง n เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราจะเอากลับไปหลังดิฟแปลว่าเราก็ต้องดึงมันกลับไปx กำลัง n ไปเพิ่มกับตัวนี้กลายเป็น n กำลังบวก1หารด้วย n บวก1เนี่ยต้อง n เท่าไหร่ต้องหารออกมันจะมีตัวช่วยตรงนี้นะของพี่จะไม่อธิบายเหมือนหนังสือมหาลัยทั่วไปจะใช้วิธีการเดินสกรูถอยหลังแบบนี้เราเรียกว่าการเดินสกรูถอยหลังเป้าหมายการสร้างอย่างเช่นพี่เป็ดอย่างเช่นเราไปเจอโจทย์อย่างเงี้ยสมัยเด็กๆเราเล่น x กำลัง2บวก1นะฮะเอา x กำลัง1บวก4อย่างเงี้ยสมมติเราไปเจอที่กำลัง3นะกำลัง3 dx ขี้เกียจตัวเลขเปลี่ยนเป็น2แล้วกันกำลัง3นะถ้าเราใช้การกระจายในม.ปลายเราใช้การกระจายหน้ากำลัง3บวก3หน้า2หลัง1เป็น 6x กำลัง2บวก 12x กำลัง1บวก8อย่างเงี้ย dx ใช่ไหมครับเราก็อินทิเกรตทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพราะว่ากฎของอินทิเกรตมันสามารถกระจายทีละตัวได้มันจะเป็น x กำลัง3 dx บวก 6x กำลัง2 dx บวก 12x dx บวก 8 dx อินทิเกรตสำคัญตัวที่ถูกยกกำลังกับตัวที่หลังที่เหมือนเท่ากันหรือยัง x กำลัง3นี่ก็ dx เท่ากันถ้าเท่ากันน้องก็เพิ่มกำลังเป็น x กำลัง4ส่วน4เท่ากันหรือยังเท่าแล้วก็เป็น x กำลัง3ส่วน3เท่ากันแล้วก็เพิ่มเป็น x กำลัง2ส่วน2เท่ากันแล้วอินทิเกรตชนดิฟนะครับอินทิเกรตชนดิฟเหลือตัวตามหลังนี้ก็เป็น 8x บวก c ไอ้นี่ตั้งชื่อว่า c 1แต่ทีนี้ถ้าเราจะเล่นแบบนี้เราจะเรียนเทคนิคอินทิเกรตไปทำไมเขาก็เลยบอกว่าถ้าลองมองอีกแบบนึงได้ไหมมองเป็น x บวก2กำลัง3 dx เนี่ยนะเพียงแค่เราเติมนะเติมตัวเลขสร้าง u ถ้าเรามองว่า u คือ x บวก2เราก็ไปเติม x บวก2เข้าไปเนี่ยมันไม่มีผลตามข้อตกลงขวามือพอ u กำลัง3 du มันเท่ากันแล้วนะครับเมื่อเท่ากันแล้วน้องก็เพิ่มกำลังให้มันจะจบในทันทีนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะมันจะได้ไม่เสียเวลาแค่นี้เองนะแต่ตัวเลขชุดสุดท้ายนี่นะครับชุดสุดท้ายอาจจะต่างกันได้ไม่เป็นไรตัวเลขชุดสุดท้ายอาจจะต่างกันได้แต่ชุดของฟังก์ชันชุดนี้จะต้องเหมือนกันทุกประการนะเรากระจายมามันจะเหมือนกันเป๊ะชุดตัวเลขตรงนี้นะครับกับเหมือนกันจะมาเออร์เลอร์แค่4ตัวสุดท้ายแต่4ตัวสุดท้ายตรงนี้เรายังไม่ได้กำหนดว่ามันเป็นเลขอะไรถ้ามันมีเงื่อนไขมาให้เรากำหนดสุดท้าย4ที่มาจากคนละวิธีมันก็จะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือเราจะเอาเทคนิคเหล่านี้มาใช้ในการอินทิเกรตเช่นเริ่มจากง่ายๆก่อน2 28ของง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราไปเจออินทิเกรต 3x บวก5 28อินทิเกรต 3x บวก5หน้าที่เราคือสร้าง u มันจะเกิดอะไรขึ้นพี่เป็ดมันจะเป็นเราจะมองอะไรเป็น u ครับพี่เป็ดไม่ใช่ครับมองอะไรเป็น u ครับพี่เป็ดเพราะว่า n ไม่เกี่ยวพอเรามองตัวนี้เป็น u ปั๊บต้องสร้างตัวนี้ให้ได้สร้าง x นั่นก็คืออะไรครับสร้าง x 3x บวก5กำลังเพิ่มอีก1เป็น3ส่วน2นะเพิ่มไปอีก1ยังเพิ่มได้ยังพี่เป็ดนี่
เพิ่มแล้วเพิ่มได้ไหมเพิ่มไม่ได้นะครับเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเราต้องสร้างตัวนี้ก่อนโดยการเติม x ไปคูณเติม x ไปคูณเติมตัวเลขไปคูณหน้า x น้องก็ต้องตัดออกด้วยตัวเลขที่เติมแต่บวกอีก5มีผลไหมบวกครั้งที่ไม่มี u เท่ากันหรือยัง u แล้วเท่ากันต้องค่อยเปลี่ยนตรงนี้มาเป็น1ส่วน3 3 x บวก5กำลังเพิ่มได้แล้วทีนี้เป็นกำลัง3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2บวกแคทแมวเข้าไป2ส่วน9นะฮะเป็น 3x บวก5กำลัง3บวก4พี่เป็ดถอดได้ไหมเป็นเท่าไหร่2ส่วน9 3x บวก5กำลัง3ถอดได้ 3x บวก5รู้ตัวนี้ถอดได้ไหมไม่มีคู่ติดไว้เหมือนเดิม4บางทีเราจะเห็นแอบโซลูทด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องเน้นจำนวนจริงจริงเราก็ต้องใส่ได้แต่ถ้าแค่พิจิกนิดเราไม่ต้องใส่จากความรู้เดิมสมัยเราเคยรุ่งเรืองนะครับม.4 เทอมแรกแอบโซลูทคุมจากกำลังสองเสมอตัวนี้ต้องไม่ลืมอันนี้คือการสร้างอยู่3ตัวที่เราสร้างสมมติมันเกิดไปวางอยู่ข้างล่างนะครับ2บวก 3x กำลัง2นี้ x dxพี่เป็ดคิดว่ามองอะไรเป็น u ดีพี่เป็ดคิดว่ามองอะไรเป็น u ดีเราดึงอะไรขึ้นไปเราสามารถลากกำลังตัวนี้ขึ้นไปเพราะสูตรที่เราหากินสูตรแรกนะครับ u กำลัง n มันต้องอยู่ในรูปของ u กำลัง n เราก็ดึงตัวนี้ขึ้นไป2บวก 3x กำลัง2กำลังเพิ่มหรืออย่างนะเปลี่ยนรูปเฉยๆนะเลขกำลังนะลากที่ n ของ a กำลัง m เปลี่ยนเป็นอะไรได้ a กำลัง m หาร n ก็เปลี่ยนไปแล้วดึงขึ้นไปกำลังของมันเปลี่ยนขึ้นหมายตรงข้ามมันจะมี x ตัวนี้หลุดอยู่ตรงนี้ถ้าเรามองเจ้านี่เนี่ยเป็น u เรามองตัวนี้เป็น u ตัวนี้เป็น n x กำลัง1ตรงนี้แต่เรา u ที่เรามองเป็น x กำลัง2ตอนนี้ไม่มี x หรือมีแค่ x กำลัง1เราก็ต้องดึง x ตัวนี้กลับไปตัวย่อยตรงนี้ตัวเดียวดึงกลับไปเป็นเท่าไหร่พี่เป็ดดึงกลับไปหลังดิฟแปลว่าอินทิเกรตเล็กๆเข้าไปนะครับแปลว่าอินทิเกรตเล็กๆเข้าไปน้องก็อินทิเกรตเข้าไปกลายเป็น x กำลัง2ส่วน2เอามาตัดไว้ข้างหน้านี่2นี้ค่าคงที่เคลื่อนที่ผ่านดิฟได้ทีนี้มันก็เหลืออะไรครับต้องเติมอีกจังหวะนึง2บวก 3x กำลัง2การเติมตัวเลขไปคูณหน้าตัวแปรการเติมเลขไปคูณหน้าตัวแปรเราก็เติมเข้าไปได้เลยคูณเข้าไปก็ตัดออกก็กลายเป็น6เติม3ตัด3แต่ค่าคงที่2นี่เราเติมในใจได้เราเติมในใจได้พอเติมในใจปุ๊บก็จะเป็น u เดียวกันหรือยังเมื่อเป็น u เดียวกันน้องก็เพิ่มได้เลยครับ2บวก 3x กำลังบวกอีก1ก็เป็น1ส่วน2ตัดด้วย1ส่วน2กับ6ตรงนี้6ตัด2ก็เป็น1ส่วน3ตัวนี้เปลี่ยนอะไรได้เป็นรูท2บวก 3x กำลัง2บวก4นะช่วงแรกอาจจะดูช้าหน่อยถ้าเติมในใจบ่อยๆมันก็แทบจะจบตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บจบทีนี้นั่นคือการเติมทีนี้ไปเรื่อยๆนะข้อ4ถ้ามันเกิดมันมี2พจน์ที่เราอยากจะเติมนะฮะถ้าเกิดมันมี2พจน์ที่เราอยากจะเติม x กำลัง2บวก 2x บวก11อย่างเงี้ยกำลัง5มันจะมีที่ x บวก1 dx u ตัวนี้มันโตขึ้นมี x ตั้ง2ตัว2ชุด u ที่เรามีอยู่มัน2ชุดเราก็ต้องสร้างให้ได้แหละทีนี้เราจะสร้างนะฮะเราจะสร้าง u แต่เมื่อเป็น2พจน์ผลบวกเราก็ดึงกลับเป็นผลบวกได้ตรงนี้น้องก็ดึงกลับได้มันเป็น2พจน์นะตรงนี้ดึงเข้าไปก็เป็น x กำลัง2ส่วน2ดึง1ตัวนี้ก็เติม x ค่านี้บวกก็บวกด้วย x ดึงกลับเพิ่ม x นะการดึงกลับดึงทั้งชุดเพิ่มขึ้นทีละตัวพอเพิ่มทีละตัวปุ๊บถ้าน้องดูว่าน้องเอา2คูณเข้าชุดนี้เนี่ยมันจะเท่ากันเลยนี่เอา2คูณเข้าเพราะถ้าเอา2คูณเข้าปุ๊บก็ต้องตัดด้วย1ส่วน2ด้วยถูกมั้ยเติมเข้าก็ตัด1 2มันก็กลายเป็นเอา2คูณเป็น x กำลัง2บวก 2x2คูณเอานี้ไปตัดก็เหมือนเดิมใช่ไหมเข้าไปตัดเหมือนเดิมทีนี้มันขาดอะไรอยู่ขาด11แล้วก็บวกเข้าไปอิสระตัวนี้มีผลไหมไม่มีผลอยู่แล้ว u กำลัง5 du เท่ากันหรือยัง
เท่าแล้วเท่าแล้วเราก็เปลี่ยนออก1ส่วน2 x กำลัง2บวก 2x บวก11กำลัง6ส่วน6เป็น12ค่อยๆเข้าไปแต่ทีนี้มันจะมีโจทย์บางอันนะครับมันเหมือนจะง่ายอย่างเช่นพี่ใช้เป็น x บวกบวก2เราไปเจออย่างนี้โจทย์มันกลับอยู่ในรูปของผลคูณนะโจทย์มันกลับอยู่รูปผลคูณเป็นชุดฟังก์ชันคูณกันเนี่ยแต่สูตรอินทิเกรตเบื้องต้นเราไม่มีอินทิเกรตผลคูณเราไม่มีเมื่อเราไม่มีเราก็ต้องทำให้มันมีจัดรูปใหม่ถ้าเราสร้างตัวเลขตัวนี้ใหม่จะเห็นว่ามันเป็น x บวก1บวกอีก1 x บวก1กำลัง1ส่วน2 dx นะฮะ1ส่วน2 dxทำไมถึงสร้างเพราะเราจะได้คูณกระจายเข้ามาคูณกระจายมามันจะกลายเป็น x บวก1ตัวนี้กำลัง1มาชนกำลัง1เป็นกำลัง3ส่วน2แทนเอาตัวนี้คูณเข้ามาตัวนี้กำลัง1มากับ1เป็น3ส่วน2บวกด้วยคูณกับ1ก็จะเป็น x บวก1นะฮะกำลัง1ส่วน2มันก็ไปตกในรูปผลบวกใช่ป่ะผลบวกแล้วก็กระจายเข้าทีละตัวเป็น x บวก1กำลัง3ส่วน2 d บวก1เข้าไปไม่มีผลอินทิเกรต x บวก1กำลัง1 2 d x บวก1เข้าไปมันก็ไม่มีผลก็ u กำลัง ndu เพราะนั้นก็กลายเป็น x บวก1กำลังเพิ่มเป็น5ส่วน2 5ส่วน2 d 2ขึ้นไปบวก x บวก1กำลังเพิ่มอีก1เป็น3ส่วน2เป็น3ส่วน2บวก4เข้าไปนั่นคือการสร้างหรือการจัดรูปตรงนี้วันนี้จะฝึกเหลี่ยมทิศทางแบบนี้กันอันนี้คือเหลี่ยมเก่าในม .6 ที่สอนไปแล้วทวนมาอย่างเช่นข้อ6ดูไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นพี่เกิดพี่วางโจทย์ให้มันน่ากลัวนิดนึง อย่างเช่นไปเป็น 3x บวก2เงี้ยหารด้วย square root 6x บวก5 dx อย่างเงี้ยมันเหมือนตัวเลขมันจะคล้ายกันแต่มันไม่คล้าย 3x บวก2นะครับทำยังไงจะสร้างอยู่ได้พี่ก็เลยบอกว่าพี่เอา2คูณยาวเข้าไปเพราะเห็นเลข6อยู่จัดชุดตัวแปรให้เหมือนกันให้ได้ก่อนนะครับพี่เอา6ไม่โทษทีเอา2คูณเข้าก็เลยกลายเป็น 6x บวก4นะฮะบวก4 square root 6x บวก5คณิตศาสตร์สอนว่าเติมบนก็ต้องตัดล่างถูกไหมเติมบนตัดล่างโอเคนะตรงนี้ธนงศักดิ์พอดีเทวาพี่เอา2เท่าเพื่อให้ชุด x เหมือนกันก่อน2คูณบนตัดล่างทีนี้มันขาดเลข5พี่ก็ทำมันเป็นเลข5ซะอาจเอาบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งเพื่อเทป1ส่วน2 6x พี่บวกไปอีก1แต้มบวกไปอีก1แต้มก็สามารถลบออก1แต้มได้ใช่ไหมเท่าเดิมหรือยังเท่าเดิมนะทีละขั้นจินตนาการเห็นว่าตรงนี้ถ้าเรามองว่าตัวนี้ใส่รูทและกำลัง2ตัวบนเป็นโตเป็นกำลัง2ของตัวล่างใช่เปล่าทีนี้ถ้าเราใส่กำลัง2จะเป็น1ส่วน2นะครับตัดกันก็เป็น 6x บวก5นะครับ dx ตกเข้ามาลบด้วย1ส่วน2ตกเข้ามาตรงนี้ยกขึ้นไปนะยกขึ้นไปกลายเป็น 6x บวก5กำลัง dxกำลังลบ1ส่วน2ตัวนี้ก็เป็นกำลัง1ส่วน2ได้นะฮะเพราะตรงนี้กำลัง1ใช่ไหม1นี่กำลัง1ส่วน2ก็หักล้างกันทีนี้การมาถึงตรงนี้แล้วก็คงไม่มีปัญหาแล้วอะไรได้เติมในใจนะเราเติม6ก็ไปคูณ x เราก็ต้องตัดออกเป็น12บวก5ไม่มีผลกำลังเพิ่มอีก1 6x บวก5กำลังเพิ่มอีก1เป็น3ส่วน2ตัวนี้ก็เป็น3ส่วน2เติม6ตัดเป็น12เหมือนเดิมบวก5ไม่มีผลบวกเพิ่มอีก1 6x บวก5เป็นกำลัง1ส่วน2 1ส่วน2บวก cat mail นะครับ2ตัดเป็น6เป็น18 square root 6x บวก5กำลัง3ลบ1ส่วน6
square root 6x บวก5บวก4อย่างเงี้ยนี่คือการเติมตัวเลขเอาไหมดูอีกอินทิเกรตอย่างเช่นวิใช้เป็น 3x ลบ1อันนี้ก็เป็น3x บวก2กำลัง3นี้เล่นยังไงดีแบ่งใช้หลักการเหมือนกันทำให้มันตัดกันให้ได้ก่อนมันจะเกิดเป็น2พจน์ขึ้นมาคิดไงพี่เป็ดเติมอะไรครับเร็วไปไหมเป็ดพี่เรียงลำดับให้ช้าๆอยู่นะใครดูเทปสามตรงนี้ 3x บวกอีก2 3x บวก2กำลังเท่าไหร่กำลัง3มันต้องอีกเท่าไหร่ครับลบอีก3นะ 3x บวก2กำลัง3 dx เอาขึ้นไปได้ยังตัดนี่กำลัง1นะครับเป็น 3x บวก2กำลังลบ2นะครับตบ dx เบาๆเข้ามาลบ3นะลบ3ไม่เกี่ยวนะ 3x บวก2เอาขึ้นไปกลายเป็นกำลังลบ3ก็เกิด2พจน์ขึ้นเกิด2พจน์ขึ้นทำไงเติมในใจนะครับต่อไปหาเติมจะเติม3ไปคูณตัด3บวก2ไม่มีผลนะครับเติม2เข้าไปเรียนซ้ำอีกครั้งนึงอาจจะได้ชัวร์ปากเล่นปุ๊กลบด้วย3 3x บวก2เติม3เข้าไปคูณหน้า x ตัดด้วย3นะครับเติม3ตัด3ก็เป็น 3x บวก2สร้าง u ได้เท่ากันหมดแล้วสร้าง u d u n กำลัง2 du นะ u กำลัง2 du เพราะนั้นเป็น 3x บวก2กำลังลบเพิ่มอีก1นะครับเป็นลบส่วน3บวก1 3x บวก2กำลังเพิ่มอีก1ก็เป็นลบ2หารด้วยลบ2เป็นบวกแคทแมวอย่างเงี้ยนี่คือการเติมทีนี้ลูกเล่นมันก็จะขยายขึ้นดูอย่างเดียว8ถ้าเกิดพี่วางไส้มันเยอะมากเลยทีนี้วางไส้มันเยอะมากอย่างเช่นใช้เป็นรูท x บวก3นะ4รูท x บวก3กำลังสัก4นะมีรูท x อยู่นี่ด้วยตัวหนึ่งแล้วก็ dx เราก็ต้องค่อยๆสร้างไล่กันไปที่เรามองอะไรคือ u ครับ4รูท x บวก3คือ u นะฮะพี่บอกแล้วว่าหน้าที่เราคือสร้าง u พี่ณรงค์ศักดิ์พี่ก็เลยลากตรงนี้กลับไปนะลากกลับไปหลังดิฟตรงนี้ในความหมายก็คือ4รูท x บวก3กำลัง4 x ตัวนี้กำลังลบ1ส่วน2 dx พี่ก็จะลาก x ตัวนี้กลับขึ้นไปลาก x ย่อยตัวนี้กลับขึ้นไปลาก x ย่อยกลับไปเป็นเท่าไหร่เป็น4รูท x บวก3กำลัง4ดึงกลับไปกำลังของมันก็เพิ่มอีก1แต้มมันเลยกลายเป็น1ส่วน2หารด้วย1ส่วน2 1ส่วน2ดีดกลับมาเป็น2 4รูท x บวก3กำลัง4ตัวนี้ก็เป็น d root x ใช่ไหมฮะ root x ได้แล้ว root x ขึ้นมาเติม4ไปคูณหน้า x เติม4ตัด4เติมคูณตัดออกแต่บวก3ไม่มีผล u n d u ได้ลากกลับ u เพิ่มอีก1หารด้วย5 5เป็น10บวก4อย่างเงี้ยค่อยๆดึงออกไปเก้าถนองศักดิ์โอเคไหมมองมาหรือเปล่านะมองมาไหมนิดหน่อยใช่ไหมไม่เอาไปว่าเพื่อนแบบนั้นอย่างกรณีอย่างนี้ที่เริ่มเอาที่เริ่มเอาอันนี้มาใส่แล้วเครื่องหมายเราก็รู้ว่าดิฟกับอินทิเกรตมันเครื่องหมายทำไมกันตรงข้ามกันเราต้องถามตัวเองตลอดว่าดิฟอะไรดิฟลอนยูได้อะไรนะ1ส่วน u ดิฟ u
หนึ่งส่วนยูดิฟยูต่อนิดหนึ่งดิฟรอนยูอย่างเจอเนี้ยเราเจอตัวเศษตัวเนี้ยมันดิฟอะไรได้หนึ่งส่วน x ออกมาเนี่ยมันก็ต้องมาจากดิฟรอน x ไหมถ้าเราเทียบดิฟรอน x เท่ากับหนึ่งส่วน x dx ไหมถูกไหมมันได้หนึ่งส่วน x dx เราเปลี่ยนกลับมาเป็นดิฟอะไรได้เนี่ยเป็นดีอะไรดีรอน x เรามองได้ไหมว่ามันคือ u d u ไหมใช่ไหมยูกำลังสองดียูเมื่อยูกำลังสองดียูเราก็ตามสูตรเราอะไรกำลังสามส่วนสามบวกสี่กลับไปก็คือต้องคือต้องบอกว่าดิฟถ้าคุณท่องดิฟแม่นคุณก็เอามาสับใส่กับอินทิเกรตแต่ตัวนี้งานพี่ยังไม่ขึ้นพี่จะให้เราซ้อมตัวนี้ก่อนซ้อมแบบทั่วไปนี่ก่อนให้จัดยูให้เป็นนะครับงั้นลองดูตรงนี้ก่อนเฉยกำลัง100นะกี่นาทีหกข้อเอากี่นาทีตุ้ย
ไป8ข้อครึ่งชั่วโมง